มีคำถามว่าสมมุติว่าเราทำอะไรที่ไม่ดีในอดีตอย่างสมมุติว่าเคยฆ่าคนเคยฆ่าสัตว์เคยทำแท้งเคยตีพ่อแม่เคยทำอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าเขาบอกว่ามันร้ายแรงมากไม่ดีมากแล้วตอนนี้เราสำนึกแล้วแต่ว่าอย่าว่าแต่ว่าจะขอโทษเลยเราไม่มีทางที่จะขอโทษเขาได้เพราะพ่อแม่ตายไปแล้วหรือว่าคนที่เราทำร้ายเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราควรจะเอาสิ่งนี้ออกจากใจเราได้ยังไงอะธรรมดามันก็ออกยากอยู่แล้วแหละนะเอ๊ะว่าคนเราสำนึกผิดรู้สึกผิดแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเป็นตาบาปแล้วก็เป็นแบบเป็นความผิดติดใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ทางสายปัญญาแล้วเนี่ยจะเอาออกไม่ได้หรอกถ้าปฏิบัติธรรมทางสายปัญญานี่เราจะดูทั้งเหตุทั้งผล ว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยมันทําไปแล้วอะสิ่งที่เกิดมันเกิดไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะกลับไปทุกข์ใจกับมันเพราะว่ามันเกิดไปแล้วนี่เอาคืนก็ไม่ได้ที่เราจะแก้ตัวได้คือเราไม่ได้ขอโทษเขาก็จริงแต่กล้าการขอโทษอย่างที่เราบอกการขอโทษมันไม่ได้อยู่ที่ว่าขอโทษด้วยปากแต่ขอโทษในที่นี้เราสามารถขอโทษด้วยการกระทําเราจะไม่ทําอะไรแบบที่เราเคยทํามาแล้วอีกเราจะสัญญากับตัวเองจะตั้งสัจจะกับตัวเองว่าเราจะไม่ทําแบบนี้อีกกับใครก็ตามแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาเป็นทุกข์อยู่กับสิ่งที่ตัวเองได้กระทําไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่ใช่เป็นการขอโทษการขอโทษในที่นี้ไม่จําเป็นต้องด้วยปากแต่การขอโทษในที่นี้ก็คือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมของเราใหม่ให้เป็นเป็นคนที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นอย่างเช่นคนหนึ่งเคยพาให้เพื่อนทําแท้งตอนตัวเอง16ที่จริงก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นเด็ก16อ่ะจะคิดอะไรได้ก็แค่ว่าตัวเองท้องขึ้นมาโดยที่ยังไม่สมควรเพราะยังอยู่ในวัยเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือพากันไปทําแท้งแล้วจนป่านนี้ผู้หญิงคนนี้อายุ35แล้วอ่ะยังไม่เคยลืมเรื่องที่พาเพื่อนไปทําแท้งหลับฝันตลอดเวลาว่าตัวเองทําผิดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะทําผิดก็ผิดตรงที่ใจเราคิดว่ามันผิดแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครนี่เด็กขนาดนั้นแก้ปัญหาแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องของเด็กตอนวัย16เด็กคนนั้นตายไปแล้วเด็กคนอายุ16ตายไปแล้วตอนนี้มีแต่คนอายุ35ถ้าเรารู้ดีเท่ากับถ้าเรารู้ดีตอนที่อายุ16เท่ากับตอนที่เราอายุ35เราก็คงจะไม่ทําเพราะฉะนั้นการกระทําอันนั้นเป็นการกระทําของเด็กอายุ16เราก็ควรจะปล่อยให้มันหยุดอยู่เพียงแค่นั้นถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเอาอันนี้ไปจนตายถึงชีวิตต่อจนตายเลยไม่มีประโยชน์บอกตัวเองว่าอย่าทําแบบนั้นอีกอันนั้นจบแล้วคือจบไปแก้ตัวก็คือโดยการที่ทําดีทําดีคิดดีไม่ทําไม่คิดที่จะทําร้ายใครในแบบที่เราเคยทํามาแล้วอีกเท่านั้นอันนั้นคือการไถ่โทษอันนั้นคือการแก้ตัวอันนั้นคือการขอโทษก็คือให้ทําความเข้าใจว่าณจุดนั้นเรามีข้อมูลเท่านี้เรามีข้อมูลเราตัดสินที่ดีที่สุดณจุดนั้นใช่คือตอนนี้เราอาจจะมีข้อมูลเพิ่มหรือว่ามีประสบการณ์เพิ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็เลยกลับไปมองสิ่งนั้นว่าไม่ควรเลยแต่ณจุดนั้นเราก็ไม่ได้มีข้อมูลที่เรามีตอนนี้วันนี้ใช่ตอนนั้นก็คือความคิดของเด็กเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนั้นมันมีไม่พอทําให้เราตัดสินใจทําแบบนั้นแต่นั่นมันจบไปแล้วตอนนี้เราอายุ35เราจะไปคิดว่าเด็ก16ควรจะคิดเหมือน35มันเป็นไปไม่ได้ให้ทำความเข้าใจแล้วถ้าอย่างสมมติว่าเป็นอีกทางหนึ่งคราวนี้คือเราไม่ได้เป็นคนกระทําแต่ถ้าเราเป็นคนที่ถูกกระทําถูกกระทําอย่างสมมติว่าเราเป็นเด็กแล้วเราโดนข่มขืนหรือว่าโดนพ่อแม่ตีจนเละอย่างเงี้ยหรือว่ามีไม่ได้เด็กมากก็ได้คือเป็นอายุวัยที่มีแฟนแล้วแฟนเป็น abusive เป็นประเภทที่จะพูดอะไรใส่เราแล้วเราก็เจ็บช้ำน้ำใจแต่ก็ไม่โต้ตอบไม่สู้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วคือเราโตมาแล้วหรือว่าเราเลิกกับคนนั้นไปแล้วแต่คิดเมื่อไหร่มันก็ hurt มันเจ็บใจทุกครั้งแล้วเราควรจะเอาความรู้สึกที่เจ็บใจเนี้ยออกยังไงโดยทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการกระทำของเราทำให้เขาทำแบบนั้นกับเราได้คือคนเราเนี่ยถ้าจะรังแกกันถ้าคนหนึ่งสู้สุดฤทธิ์เนี่ยคนที่รังแกก็จะไม่กล้าแต่ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้เขาทําเรายอมให้เขาทุบหัวยอมให้เขาตียอมให้เขาฟาดหรือยอมแบบว่าเขาพูดอะไรแล้วเราไม่โต้ตอบ
คือยอมอย่างเดียวแน่นอนเราโดนหนักแน่แต่ถ้าสมมุติว่าเราเองเนี่ยสู้ถึงจะสู้ไม่ได้ก็ตามแต่เราสู้เราแสดงอาการสู้แสดงอาการตอบโต้เขาก็จะไม่กล้าทำอะไรเราขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะให้เห็นว่าการกระทําสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากการกระทําของเราเองด้วยไม่ใช่เขาเป็นไม่ใช่เขาฝ่ายเดียวแล้วอีกฝ่ายอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกรรมกรรมของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องชดใช้เขามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ให้หมดถ้าไม่หมดมันก็จะยื้อกันไปนั่นแหละถึงไหนถึงกันเพราะฉะนั้นมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือกรรมใหม่ก็คือการกระทําของเราณปัจจุบันว่าทําไมเราไม่สู้หรือว่าทําไมเราไม่ทําอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันตัวเองและอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าอาจจะช่วยตัวเองแต่ก็ยังช่วยไม่ได้ก็เพราะว่ากรรมเก่าที่เราจะต้องชดใช้เขาแล้วสมมติว่าเราคิดแล้วเราไปเจอว่าเราสู้เต็มที่แล้วอย่างสมมติว่าคนจะข่มขืนอย่างเงี้ยเราทั้งตบทั้งตีทั้งวิ่งทั้งทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาขังเราไว้อะไรเงี้ยแบบในเรื่องในข่าวนะที่แบบโหดร้ายทารุณมากอย่างเงี้ยแล้วเราสู้ทุกวิถีทางแต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วเราทำอะไรให้เขาคิดว่าเราอยากอยู่ตรงนั้นให้เขาขังเรา10ปีอะไรงี้ไหมบอกก็ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราสู้เขาไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วอย่างนี้เราควรจะอันนั้นก็เป็นส่วนที่2ที่พูดเมื่อกี้ไงฮะว่ามี2ส่วนคือกรรมส่วนนี้คือกรรมแน่นอนเราอาจจะกักขังสัตว์อาจจะกักขังใครเอาไว้ในอดีตพอมาตอนนี้เราต้องถูกกระทำแบบนั้นกลับคืนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโดนแบบนี้แล้วก็จำนวนน้อยมากที่จะโดนแบบนี้เพราะฉะนั้นให้เชื่อเถอะว่ากรรมมีจริงก็คือถ้าเจอว่าเราทำอะไรที่แบบเหมือนไปยุเขาหรือว่าทำให้ตรงนี้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็คือแก้ไขอันนั้นมันจะได้ไม่เกิดขึ้นในอนาคตอีกแก้ไข personality ของเราหรือแก้ไขความเข้าใจของเราว่าในโลกนี้ทุกคนมีสิทธิ์ไม่ใช่ว่าใครจะทำร้ายใครได้โดยอิสระคือการที่เราเป็นลูกพ่อแม่จะตียังไงก็ได้เพราะท่านเป็นพ่อแม่อันนี้เข้าใจผิดเราไม่สู้เราไม่ทำร้ายพ่อแม่ก็จริงแต่เรามีสิทธิ์ที่จะแบบว่าไม่ให้ตัวเองถูกทำร้ายแบบนั้นคือทุกอย่างมีสองฝ่ายมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งแน่นอนเป็นเรา 50% แน่ๆ